สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูสวกัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมิดรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะลองดูซิว่าวันนี้เพื่อนจะเข้ากี่คนเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนหนูโหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนเข้าระบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกมุตาเข้าระบบหรือยังอ่ะลูกมุตาได้เข้เาข้าระเรีบยบบร้อยแล้วค่ะเข้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีทดสอบนะลูกมีพรีเทสนะคะจําได้ไหมว่าวิชาอะไรวันนี้ภาษาอไทังยกฤษค่ะนะคะจําตารางที่มิดให้หนูได้ใช่ไหมลูกวิชาภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะเต้ทุกคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะเปิดกล้องให้เห็นหน้าให้ชัดเจนด้วยนะคะหนูเปิดกล้องได้แล้วเปิดได้แล้วใช่ไหมคะปัญญาโอเคปัญญาให้เห็นชัดเจนเลยลูกเดี๋ยวมีเช็คชื่อเลยนะคะม.1/2ซีซีเข้าเบสไม่มีป๊อปเข้ากล้องเปรมกวานมุตาจ๋าวิวปาล์มปกป้องอิมเต้แบงค์ปัญญากันไม่เข้าพีเคเหนือชมพูอิงฟ้าตะวันโอเคมีแค่นี้อ่ะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เรามีการพรีเทสในระบบ SB Exam วิชาภาษาไทยตอนกี่โมงคะจำได้ไหมเอ่ย4:30ค่ะตอนประมาณ16:30ถึง17:30ใช่ไหมคะตอน16:30นะลูกนี่เลย16:30ถึง17:30นะคะอย่าลืมนะลูกหนูต้องเข้าไปทำนะคะแบบทดสอบในวิชาภาษาไทยนะลูกเราจะสอบทั้งหมด5 วันเลยวันละ1 วิชาวันที่18วันพรุ่งนี้เราจะสอบเป็นวิชาคณิตศาสตร์วันที่28วันที่29จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์วันที่30จะเป็นวิชาสังคมและวันที่1 ตุลาจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษอันนี้คือเป็นการทดลองระบบก่อนว่าสามารถเข้าระบบสอบได้แบบโอเคไหมใครมีปัญหาอะไรก็คือให้แจ้งมาแล้วเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแก้ไขให้นะคะตอนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เข้าระบบทุกคนแล้วใช่ไหมคะกันเข้าระบบหรือยังลูกกันกวีกันกวีอยู่ไหมเอ่ยกำลังเข้าครับเข้าแล้วอ๋อกำลังเข้าครับโอเคอันนี้นะลูกตอน16:30นะคะหนูต้องเข้าไปทำพรีเทสนะคะพรีเทสวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอคุยก่อนเรื่องงานตอนนี้มีใครค้างงานบ้างจำได้ไหมว่าตัวเองค้างงานวิชาอะไรบ้างไหนบอกมิดหน่อยได้ไหมคะเต้คมอีมพไหิมวเตอคร์ะศาสตร์ที่ถามอยู่แต่วันนี้ผมคทณิตำคตรับาตรงเกือบหมดแล้วมิดเกือบหมดแล้วเต้มีวิชาอะไรลูกคณิตครับคณิตเหลืออีกเยอะไหมลูกเต้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ซีมีไหมคะมีค้างวิชาอะไรไหมลูกมีค่ะมีมูตาล่ะมีไหมก็คะมีค่ะก็มีเหมือนกันอัปปั้นยามีไหมลูกมีค่ะมีค่ะปาล์มมีงานค้างไหมคะปาล์มปาล์มเนี่ยน่าจะไม่มีแต่ปาล์มไม่ได้ยินแน่เลยปาล์มมีงานค้างไหมลูกไม่มีคใช่่ะไหมมีไหมไม่มีปาล์มน่าจะส่งหมดอ่ะโอเคทีนี้ฝากนะคะม.1/2ทุกคนเลย1เรื่องงานค้างหนูจะต้องทำให้เสร็จนะลูกหนูเหลือเวลาอีกประมาณ2 อาทิตย์2 สัปดาห์ในการที่หนูจะ
คลียร์งานค้างให้จบก่อนที่หนูจะปิดภาคเรียนในวันที่15นะคะเราจะสอบเสร็จวันสุดท้ายคือวันที่15ตารางสอบออกแล้วใช่ไหมได้ดูหรือยังได้ดูตารางมีส่งไปไหนมิมีส่งไปในไลน์ผู้ปกครองผู้ปกครองส่งให้หนูหรือยังคะแม่หนูยังไม่ได้ส่งหรือบอกหนูเลยค่ะมิสอ้าวเหรออ่ะไม่เป็นไรนั่นเดี๋ยวหมดคาบวันนี้มิสส่งเข้าไปในไลน์นักเรียนให้อีกครั้งนึงนะคะเป็นตารางสอบนอกตารางตารางสอบแบบนอกตารางเดี๋ยวมิสบอกคร่าวๆให้ก่อนก็ได้ว่านอกตารางหนูจะสอบวิชาอะไรบ้างแล้วมีสอบวันไหนนะคะอ่ะฟังดีๆนะมิสก็ไม่ได้ถ่ายรูปลงให้หนูเลยอ่ะลองดูนะลูกวันที่6มิสผมมาแล้วมิสครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวส่งเอาได้แล้วใช่ไหมลูกอ่ะลองฟังก่อนนะคะวันพุธที่6ตุลาอาทิตย์หน้าหนูจะต้องสอบนอกตารางวิชาทัศนศิลป์คาบแรกเลยดังนั้นเวลาเข้าสอบนอกตารางคุณครูทุกคนต้องการให้หนูเปิดกล้องแน่นอนการเปิดกล้องก็เปิดให้เห็นให้ชัดเจนเหมือนที่หนูกำลังทำตอนนี้ให้เห็นหน้าให้ชัดเจนอย่าเห็นอยู่แค่นี้เนี่ยหนูให้ใครดูอะไรไม่เอานะลูกเอาให้เห็นหน้าตาหนูให้ชัดเจนนะคะอ่ะต่อไปวันพุธเหมือนการสอบวิชาสุขศึกษาในคาบที่4แล้วก็วันพฤหัสสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมวิชาภาษาจีนวิชาพละศึกษาวันศุกร์ที่8จะสอบวิชาดนตรีสากลเยอะนะลูกอ่ะเดี๋ยวมีส่งเข้าไปในไลน์ตอนนี้เลยทุกคนลองเปิดดูนะคะตารางสอบมีทั้งหมดที่ต้องสอบนอกตารางอยู่6วิชานะลูกวิชาแรกก็คือทัศนศิลป์สุขศึกษาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมภาษาจีนพละศึกษาดนตรีสากลอ่ะอันนี้คือวิชาที่สอบนอกตารางนะคะส่วนวิชาที่สอบในตารางที่ต้องใช้ในระบบ SB Exam ที่มีให้หนูโหลดอะค่ะ5วิชาหลักก็จะมีภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็สังคม5วิชาหลักนี้เราจะสอบในตารางเดี๋ยวตารางออกเมื่อไหร่เดี๋ยวมิจะแจ้งหนูไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งน่าจะออกภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมิจะส่งไปให้หนูนะคะหนูเตรียมตัวนะลูกอาทิตย์หน้าสอบนอกตารางนะคะอาทิตย์หน้าสอบนอกตารางนะมี6วิชานะคะเมื่อกี้ทัศนศิลป์สุขศึกษาค่าแล้วคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแล้วก็ภาษาจีนพละศึกษาแล้วก็ดนตรีสากลดังนั้นเข้าเรียนวิชาดังต่อไปนี้หนูต้องตั้งใจนะคะดูซิว่ามิดหรือมาสเตอร์หรือเราซื้อเขาจะบอกแนวข้อสอบหนูไหมจะทบทวนให้หนูไหมถ้าทบทวนหนูต้องจดนะคะจดไว้จะได้รู้ว่าแนวข้อสอบในวันที่เราต้องสอบเรามีอะไรบ้างโอเคนะคะอ่ะเมื่อกี้มีเพื่อนเพิ่งเข้ามามีกวานกับกันกวานกับการเปิดกล้องได้ไหมคะกันปียะกันนะคะหนูเปิดกล้องได้ไหมลูกกวานกับการเปิดกล้องได้ไหมลูกตอบมิดหน่อยได้ไหมคะมิดอยากรู้ว่าหนูสามารถเปิดกล้องได้ไหมเพราะว่าสอบนอกตารางต้องเปิดกล้องนะลูกตอบอยู่ไหมคะกันกับกวานแหมไม่ตอบอ่ะไม่เป็นไรที่เหลือนะคะอย่าลืมนะอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องงานที่หนูค้างอยู่ไม่ทราบว่ามีใครยังไม่เข้าระบบ SB Exam ไหมคะในจำนวน10คนที่กำลังนั่งอยู่ตอนนี้ปาล์มเข้าแล้วซีเข้าแล้วมูตาเข้าแล้วปกป้องแล้วกระวานกระวานเข้าแล้วเต้แล้วจ๋าจ๋าได้เข้าหรือยังลูกเมื่อวานได้แล้วใช่ไหมคะหนูเข้าได้แล้วค่ะเข้าได้แล้วใช่ไหมลูกการกวีเข้าแล้วปั้นหยาเข้าแล้วการเปียการเข้าแล้วโอเคทุกคนเข้าหมดแล้วนะคะวันนี้ต้องเข้าไปทดลองนะลูกถ้าหนูมีธุระอะไรที่ต้องไปทำในช่วงเวลานั้นลองอยู่สอบก่อนนะคะชั่วโมงนั้นเพราะว่าอาจจะมีอะไรให้หนูทำเพื่อลองทดลองระบบนะลูกนะโอเคไหมคะครับวันจันทร์หน้าผมขออะไรผมขอเลยครับขออะไรนะคะนั่งเงาเงียบบนรถได้ไหมขออะไรนะพูดชัดๆเอาใหม่นั่งเงียบบนรถครับวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าได้ผมต้องไปเยี่ยมปู่ที่ภาคใต้นะครับอ๋อได้ครับได้วันจันทร์หน้า
ปกป้องตาราเลยใช่ไหมไม่ใช่วิปผมจะขอนั่งนั่งเรียนมอสครับได้นั่งในรถได้หนูจะนั่งเรียนในรถเลยใช่ไหมลูกได้หนูแจ้งคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะว่าหนูกำลังนั่งรถขอเรียนแบบในรถโอเคไหมคะเข้าไปถึงหนูขออนุญาตคุณครูเขาด้วยนะลูกอ่ะหนูอาจจะขออนุญาตว่าขอปิดกล้องได้ไหมครับอะไรคะลูกงานค้างส่งได้ถึงวันไหนคะงานค้างส่งได้ถึงวันไหนเรามิดอยากให้หนูส่งให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้หนูคิดว่าหนูทำได้ไหมคะภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าคุณครูทุกคนนะคะลูกต้องใช้ทำได้เพราะว่าคุณครูทุกคนอ่ะลูกต้องใช้เวลาในการตรวจประมาณ1อาทิตย์แล้วก็มันต้องส่งคะแนนลูกแล้วคุณครูทุกคนจะส่งคะแนนเก็บก่อนสอบอยู่แล้วซึ่งดังนั้นถ้าหนูไม่เสร็จมันจะเป็นงานค้างที่มันจะไปตัดเกรดคือ0กับรอแล้วก็มสที่หนูไม่ได้เข้าเรียนใช่มั้ยคะแต่สิ่งที่หนูอาจจะได้แน่ๆเลยก็คือรอกับ0 0คือติด0คะแนนไม่ถึงนะลูกแต่ถ้ารอคือรองานมิ้นไม่อยากให้หนูติดรอหรือติดศูนย์เพราะไม่อย่างนั้นหนูต้องมาโรงเรียนใหม่หนูอาจจะยังไม่ชินเพราะตอนอยู่ป.6มันไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะตอนป.6หนูได้เกรดมาเลยแต่เราอยู่ม.1แล้วสิ่งที่หนูอาจจะต้องแบบปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้ก็คือเรื่องการติดศูนย์ติดรอแล้วก็ติดม.2ทำตัวเองยังไงก็ได้รับผิดชอบตัวเองยังไงก็ได้ให้พ้นจาก3ตัวนี้ให้ได้ทำได้ไหมคะเราไม่เหมือนตอนมัธยมไม่เหมือนตอนประถมตอนน้องประถมตอนน้องประถมหนูทำไมคุณครูทุกคนจะตามหนูใช่ไหมลูกอ่ะมุตาอย่าลืมส่งงานนี้นะคะซีอย่าลืมส่งงานนี้นะลูกสายอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราตามกันแต่พออยู่มัธยมหนูต้องดูแลตัวเองเหมือนที่มิตรพยายามฝากหนูฝากเพื่อนบอกว่าช่วยตามเพื่อนให้มิตรหน่อยได้ไหมช่วยดูแลเพื่อนหน่อยอ่ะมัธยมเราจะต้องหนูจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นงานลูกใครที่ค้างงานวิชาอะไรอยู่หนูถามคุณครูประจำวิชาเลยแล้วรีบตามเก็บส่งภายในอาทิตย์นี้จะดีมากหรือว่าช้าสุดหนูคุยกับครูประจำวิชาเลยว่าช้าสุดที่หนูสามารถส่งงานได้คือวันไหนคะแล้วหนูรีบทำให้เสร็จภายในวันที่คุณครูเขากำหนดมาเราพูดกันได้ลูกหนูอาจจะทักไปที่คุณครูประจำวิชาเลยเรียนเช่นมีวิชาอะไรบ้างวิทยาศาสตร์หนูเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับใครคะมิดหญิงใช่ไหมใช่มิดหญิงค่ะมิดหญิงหนูอาจจะถามมิดหญิงเลยว่ามิดหญิงคะหนูมีงานค้างอะไรแล้วงานชิ้นสุดท้ายที่หนูสามารถส่งได้มิดหญิงกำหนดให้ภายในวันไหนคะหนูก็ทำให้เสร็จสมมติมิดหญิงบอกว่าภายในวันที่5ตุลาหนูก็รีบทำให้เสร็จภายในวันที่5ตุลาหนูต้องให้เวลามิดหญิงตรวจด้วยไม่ใช่หนูบอกว่าไม่เป็นไรเราสอบเสร็จตั้งวันที่15ตุลาหนูเราส่งวันที่15ตุลาเลยแบบนั้นไม่ได้นะลูกคุณครูเขาก็จะไม่มีเวลาตรวจแล้วคุณครูเขาต้องส่งคะแนนนะคะพยายามทำให้เสร็จก่อนภายในสัปดาห์สอบของเราลูกเอาช้าสุดภายในสัปดาห์สอบของเราก็คือสัปดาห์ที่11ถึง10เท่าไหร่11ถึง15ทำให้เสร็จก่อนเลยนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเราซื้อถามก่อนเดี๋ยวมีถามก่อนเลยคนอื่นมีใครมีงานค้างบ้างคะนอกจากที่มิถามเมื่อกี้จ๋ามีไหมลูกมีไหมคะหนูก็อาจจะมีแบบนิดนึงอะค่ะเหลือภาษาจีนภาษาจีนอะของเราซื้อใช่ไหมเตือนก่อนเลยภาษาจีนก็เหมือนกันเราซื้อช้างบอกว่าห้องนี้ไม่ค่อยส่งงานเลยภาษาจีนส่วนใหญ่ที่เราซื้อเขาให้ทำก็จะเป็นการอ่านในห้องกับให้คัดในสมุดคัดจีนใช่ไหมคะคัดเป็นคำศัพท์เราซื้อเข้าใจเราซื้อเองเราซื้อเข้าใจหนูเพราะเราซื้อก็สอนจีนเราซื้อเข้าใจว่าการคัดจีนมันลำบากมันเหนื่อยมันเมื่อยมือมันเยอะไปหมดเลยใช่ไหมลูกแต่มันเป็นคะแนนนะลูกมันง่ายด้วยการคัดเราซื้อเขาต้องการที่จะให้หนูจำตัวจีนให้ได้รู้วิธีการเขียนรู้วิธีที่ถูกต้องดังนั้นหนูพยายามคัดให้เสร็จนะลูกภาษาจีนถ้าสมมติต้องแก้มันจะแก้ยากกว่านี้อีกเยอะเลยอย่าติดศูนย์หรือรอภาษาจีนไว้ไม่งั้นหนูต้องมาแก้หนูต้องมาโรงเรียนใหม่ซึ่งมันจะยากนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่หนูคิดนะที่หนูจะต้องกลับมาแก้มานั่งเรียนใหม่นะลูกวิชาทุกวิชาเลยนะคะนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแค่ภาษาจีนทุกวิชาเลยหนูอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวติดไว้เดี๋ยวเราค่อยมาโรงเรียนใหม่ไม่เอานะลูก
แต่ละวิชาความที่หนูต้องมาแก้กันมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นหนูรู้ตัวว่าหนูค้างวิชาอะไรทักคุณครูส่วนตัวได้เลยนะคะส่วนตัวของหนูได้เลยแต่ละวิชานะลูกอ่ะต่อไปเนี่ยดูซิใครเอ่ย1 2 3 4หนูตั้งชื่อเล่นด้วยลูกตั้งชื่อตัวเองด้วยค่ะไม่งั้นมิดไม่เช็คชื่อให้นะลูกไม่ทราบว่าใครเอ่ย1 2 3 4รายงานตัวได้ไหมคะรายงานตัวได้ไหมลูกอ่ะไม่อยู่อยู่ไหมเอ่ยกระวานยังอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วกันปิยะกันยังอยู่ไหมคะเข้ากล้องอ๋อเข้ากล้องกันปิยะกันยังอยู่ไหมลูกไม่อยู่แล้วนี่เลยสองคนนี้เข้ามาแล้วออกไม่เอาแบบนี้นะคะที่เหลือเต้ได้ยินไหมไม่เอาเข้ามาแล้วออกแล้วก็มิดไม่ค่อยเห็นเต้เข้าเรียนวิชาลูกเสือเลยช่วงหลังๆหายไปไหนเนาะหายไปไหนเพราะว่าทำงานทำไมนะลูกบอกว่าไม่ต้องเรียนตอนบ่ายอะไรนะบอกว่าไม่ต้องเรียนตอนบ่ายป้าบอกไม่ต้องเรียนตอนบ่ายแล้วหนูตามงานหรือเปล่าลูกตามครับตามไม่ค้างนะงั้นเดี๋ยวมิดไปเช็คถ้ามีเช็คแล้วค้างต้องกลับมาเรียนทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวไปเช็คก่อนเดี๋ยววิชาไหนเรียนบ่ายบ้างแล้วเต้ไม่เข้าเดี๋ยวจะไปเช็คตามรายชื่อที่เต้ไม่เข้าแต่ถ้าเต้ค้างวิชาไหนเดี๋ยวจะโทรหาป้าบอกว่าให้เรียนทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเพราะว่าถ้าเต้ไม่เรียนแค่บ่ายเต้ต้องส่งงานนะลูกโอเคไหมคะการกวียังอยู่ครับการปิยะการลูกเมื่อกี้มีพูดผิดการปิยะการอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วกวานอยู่ไหมลูกไม่อยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวมิ้นฝากไว้เลยนะคะ2เรื่องวันนี้ก็คือ1เข้าไป pre-test SB exam ตอนช่วง 16:30 น.จนถึง 15:30 น.ตามช่วงเวลานี้เลยนะคะตามช่วงเวลานี้เลยนะลูกนะวิชาภาษาไทยนะคะต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องงานค้างพยายามตามให้ทันนะคะถ้าหนูไม่ได้จริงๆหนูติดต่อคุณครูประจำวิชาแต่ละวิชาไม่ได้จริงหนูทักหามิดเลยเดี๋ยวมิดติดต่อให้นะคะแบบนั้นก็ได้นะลูก2เรื่องนะคะฝากไว้แล้วเดี๋ยวมิดจะปล่อยให้หนูไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปไปทานข้าวไปแต่งตัวไปอะไรให้เรียบร้อยบางคนบอกว่าหนูยังไม่ได้แต่งตัวเลยค่ะไปบางคนเพิ่งตื่นขึ้นมาเปิดเรียนจะไปอาบน้ำรีบไปนะคะ10นาทีจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งนึงในคาบโฮมรูมก็คือวันพฤหัสเดี๋ยวมิดจะไปเช็คกับคุณครูแต่ละวิชาให้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกเป็นรายคนเลยว่าใครค้างวิชาอะไรแล้วต้องรีบส่งภายในวันไหนโอเคไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิดไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมนะลูก 4:30 ถึง 5:30 วันนี้เรามีนัดกัน pre-test ในระบบ SB exam นะคะอย่าลืมเข้าไปทำนะลูกนะตอนนี้ทุกคนอยู่ในระบบหมดแล้วเข้าไปทำด้วยนะคะในระบบ FBSA วันนี้จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะโอเคไหมมีใครมีคำถามอยากจะถามมีใครมีอะไรอยากจะบอกไหมคะมีไหมลูกมีใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบไม่ได้หนูไม่ว่างสำหรับจะเข้าไปทำค่ะวันนี้หนูต้องไปไหนมีไหมคะมีไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิดปล่อยหนูเลยเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวมันจะกินเวลาหนูไปเยอะเกินเดี๋ยวหนูจะจัดการตัวเองไม่ทันคาบแรกวันนี้เรียนวิชาอะไรคะจำตารางภาษาไทยภาษาไทยนี่เลยเดี๋ยววันนี้ดูซิว่ามิดแอนจะบอกแนวการทำแบบทดสอบให้หนูไหมฟังดีๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในคาบโฮมรูมของวันพฤหัสนะลูกนะขอให้หนูมีความสุขต่อการเรียนนะคะตามงานให้ครบนะลูกนะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอนิ่งซัพพอร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเปิดกล้องเข้าเรียนด้วยนะคะ